นี้ก็เลยต้องไปถามฝั่งนี้กันบ้างครับก็คือฝั่งของก้าไกลนะฮะคุณชอบพันธิกาวานิศครับเป็นแกนนาคณะก้าวหน้าใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นอดีตผู้ช่วยหาเสียงของก้าวไกล ก็พูดแบบนี้ฮะบอกว่าความเห็นต่างในเรื่องของการนิรโทษศกรรมโดยเฉพาะมาตรา112เนี่ยก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวในเชิงบวกเพราะทราบอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ต้องมีความเห็นที่แตกต่างแต่ว่าก็สามารถไปถกเถียงกันในสภาได้อย่างที่เพื่อไทยบอกว่าอาจจะมีการเสนอร่างมาประกบก็ถือเป็นเรื่องที่ดีหากมีร่างประกบก็หมายความว่าต้องมีจุดที่เห็นตรงกันแล้วก็ต้องเป็น,นกลไกที่ต้องต่อสู้กันในสภาพรรคก้าวไกล ก็หากไม่สามารถได้เสียงพอก็ต้องยอมรับในความพ่ายแพ้นในกระบวนการแต่อย่างน้อยข้อเสนอของพักก็ได้นำไปสู่การถกเถียงและเข้าสู่กระบวนการตามปกติของสภาส่วนกรณีการเนรเทศกรรมสำหรับพักเพื่อไทยเรื่องคุณทักษิณจะเป็นเงื่อนไขไหมซึ่งคุณลุงอิงก็ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ว่าเรื่องเนรเทศกรรมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณทักษิณใช่ไม่เกี่ยวข้องกันคุณช่อบ,บอกอย่างนี้ฮะ หวังใจว่ากรณีของคุณทักษิณจะไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยเลยแม้แต่น้อยครับยึดตามแนวทางที่ทางพรรคเก้าไกลได้ถแถลงไว้โดยโดยคุณชัยธวัฒน์นะคะก็คือ,อ,อพรบนิริทษศกรรมถ้าเป็นฉบับของพรรคเก้าไกลเนี่ยไม่ได้มุ่งที่ฐานความผิดเป็นสําคัญแต่มุ่งที่มูลเหตุจูงใจว่าคดีที่บุคคลนั้นโดนเนี่ยมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่อย่างไร ทีนี้เนี่ยจึงจาเป็นต้องมีคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากทุกฝ่ายมานั่งแล้วพิจารณาว่ามูลเหตุจูงใจในทางการเมืองเนี่ยมีอยู่ในคดีต่างๆเหล่านั้นหรือไม่นะคะดิฉันหวังว่ากรณีคุณทักษิณจะไม่ใช่มูลเหตุจูงใจสําหรับพรรคเพื่อไทยแต่เป็นกรณีของประชาชนทั่วไปที่ติดคุกอยู่ในวันนี้ที่จะเป็นมูลเหตุจูงใจให้พรรคเพื่อไทยเห็นความสําคัญและให้ทุกพักการเมืองเห็นความสําคัญว่าเราจะปล่อยให้ ผู้ที่ต่อสู้ทางการเมืองเพียงเพราะว่าเขามีความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในอดีตติดคุกหรือไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวเนี่ยฮะทางคุณช่อเองก็ย้ำนะว่าคือกรณีของเพื่อไทยเนี่ยก็หวังว่ากรณีคุณทักษิณจะไม่เป็นมูลเหตุจูงใจแต่ควรจะเป็นกรณีของประชาชนทั่วไปที่ติดคุกอยู่ในวันนี้ที่จะเป็นมูลเหตุจูงใจแล้วทุกพัคก,การเมืองเห็นความสําคัญว่าเราจะปล่อยให้ผู้ต่อสู้ทางการเมือง เป็นแบบนี้เพียงเพราะเขามีความเห็นที่แตกต่างติดคุกแบบนี้ต่อไปหรือไม่อันนี้ก็เป็นมุมมองของทางคุณช่อในเรื่องของการนิรโทษกรรมครับ